สวัสดีค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าก่อนที่จะได้มีการริเริ่มก่อสร้างคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีนามว่าลามไลท์แห่งนี้พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นบ้านของเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่นานาพันธุ์และในบรรดาสัตว์เหล่านั้นก็ได้มีฝูงนกฮูกเล็กๆอยู่กลุ่มนึงเป็นนกฮูกประหลาดค่ะสายพันธุ์หายากและคาดว่าได้สูญพันธุ์ไปแล้วจากเกาะภูเก็ตจนกระทั่งลามไลท์แห่งนี้ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์นกฮูกเหล่านี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและใช้ชีวิตอยู่ภายในคอมมูนิตี้มอลล์แห่งนี้จนชาวภูเก็ตที่พบเห็นต่างจดจำนกฮูกเหล่านี้ในฐานะตัวนำโชคแห่งลามไลท์ก็เพราะพวกเราคือลามไลท์แฟมิลี่เอาละค่ะเรามาทำความรู้จักกับเหล่าเพื่อนฮูกของเรากันดีกว่าเริ่มต้นที่นกฮูกตัวน่ารักตัวนี้เขามีชื่อว่าโอเอลดูจากภายนอกก็พอจะเดาออกนะคะว่าเป็นผู้ที่มีสุนทรียภาพทางการกินเป็นอย่างมากแต่ก็ใช่ว่าโอเอลจะกินไม่เลือกหน้าถ้าเป็นเรื่องกินแล้วล่ะก็โอเอลจะพิถีพิถันเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะถ้าไม่อร่อยจริงๆก็อย่าคิดว่าโอเอลจะยอมเสียสตางค์เป็นครั้งที่2เรียกได้ว่าเกณฑ์วัดความอร่อยของโอเอลมีมาตรฐานที่สูงพอๆกับรางวัลมิชลินสตาร์เลยทีเดียวแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องกินแล้วโอเอลก็ถือเป็นนกฮูกสุดชิลใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆตามสไตล์นกฮูกภูเก็ตเทียนและตัวต่อมาก็คือฮูกเสียบนกฮูกผู้มีความรักในความรู้มีเวลาว่างเป็นไม่ได้เลยนะคะฮูกเสียบจะต้องหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านหนังสือที่ชอบอ่านจะเป็นพวกตำราวิชาการวรรณกรรมปรัชญาแต่หนังสือประเภทอื่นก็อ่านได้เหมือนกันค่ะเพราะความที่อ่านหนังสือเยอะเนี่ยแหละค่ะทำให้ฮูกเสียบสายตาสั้นต้องใส่แว่นตาหนาเติบภาพลักษณ์ภายนอกจึงดูจริงจังแต่ตัวตนจริงๆเบื้องหลังเล่นหนานี้ฮูกเสียบชอบที่จะช่วยเหลือผู้อื่นคอยให้คำแนะนำคลายความข้องใจให้เหล่านกฮูกขี้สงสัยเรียกได้ว่าเป็นนกฮูกที่ฉลาดหลักแหลมและมีความรู้รอบตัวเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะมาถึงพวกท้องนกฮูกวัยรุ่นสุดห้าวผู้มีความมั่นใจในตัวเองสูงชอบทำกิจกรรมทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาศิลปะจะให้ชายเดียวหรือชายกลุ่มก็ขอให้บอกฮูกท้องรับทุกคำท้าเลยยิ่งเป็นเรื่องประชันความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เชื่อเถอะว่าฮูกท้องมีดีไม่แพ้ใครแม้ว่าบางครั้งจะออกลีลายียวนกวนบาทาไปซะหน่อยแต่ความจริงแล้วหากใครที่เป็นเพื่อนกับฮูกท้องจะไม่ผิดหวังเลยล่ะค่ะเพราะสำหรับเขาแล้วมิตรภาพสำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งปวงเด็กใต้รักใครรักจริงให้แรงเลยและสุดท้ายท้ายสุดลูกหยีสุดสวยเองค่ะสาวน้อยฮูกผู้รักสวยรักงามเป็นชีวิตจิตใจลูกหยีชอบติดตามข่าวสารในวงการแฟชั่นเป็นประจำค่ะมีความรู้เรื่องแบรนด์เนมสินค้าชั้นนำเป็นอย่างดีแต่ลูกหยีก็ไม่เคยสิ้นเปลืองเงินทองไปกับของแบรนด์เนมเลยนะคะเพราะสิ่งที่ลูกหยีถนัดจริงๆก็คือการ DIY ของใช้โดยการนำสินค้าเสื้อผ้าเครื่องประดับที่หาซื้อได้ทั่วไปมา mix and match กันให้เกิดเป็นสไตล์เฉพาะตัวของเราเองไงล่ะคะและอีกสิ่งที่ลูกหยีถนัดไม่แพ้กันเลยก็คือเทคนิคการแต่งหน้าทำผมจนมีสาวๆหลายคนมาขอเคล็ดลับต่างๆจากลูกหยีแบบไม่ขาดสายเลยที่เห็นสาวๆในภูเก็ตสวยปริ้งฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวกันได้เนี่ยก็เพราะได้เคล็ดลับดีๆจากลูกหยีกันทั้งนั้นเลยค่ะพบกับพวกเราลามไลท์แฟมิลี่ได้ที่ลามไลท์นะคะ